สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มิมี่จะมาทำ DIY เคส iPhone ง่ายๆให้เพื่อนๆดูค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์และวิธีทำกันเลยนะคะอุปกรณ์ของเราก็มีนี่ค่ะอย่างแรกเลยนะคะเคส iPhone สีขาวค่ะสีทาเล็บนะคะฟองน้ำกระดาษ2แผ่นค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะมิมี่ก็จะนำสีทาเล็บสีที่อ่อนที่สุดนะคะมาพิมพ์ลงบนกระดาษแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะมิมี่ก็จะใช้ฟองน้ำนะคะจิ้มลงไปแล้วก็เอาไปทาที่เคส iPhone แบบนี้ค่ะนี่นะคะจากนั้นนะคะมิมี่ก็จะนำสีเข้มกว่านิดนึงนะคะมาเทบนกระดาษแบบนี้ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะเทลงไปเลยจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทาลงบนเคสเหมือนเดิมค่ะนี่เราก็จะได้สีแบบต่างกันนะคะนี่ต่อมานะคะสีเข้มกว่าเดิมค่ะเทลงไปเลยแล้วก็ทาไปเลยนะคะตามแบบที่เราชอบเลยค่ะนี่นี่ค่ะเราก็จะเห็นจากสีอ่อนไปสีเข้มนะคะเราก็ทาไปเรื่อยๆเลยค่ะและนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราก็ทิ้งไว้ให้แห้งแบบนี้ค่ะและนี่ก็แห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่สวยไหมคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ดูกันใกล้ๆเลยมันไม่ยากเลยใช่ไหมคะงั้นคลิปนี้มินนี่จะก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมค่ะบ๊ายบายค่ะ